ดราม่าเดือดชาวเน็ตจวก PK ตื้อซื้อภาพวาดแพททั้งที่แพทไม่อยากขายลั่นควรคืนรูปงานเข้าพิธีกรหนุ่ม PK อีกแล้วเมื่อเจ้าตัวดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลในเทปที่แพท Power แพทอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือนมาพูดคุยถึงชีวิตหลังจากที่พ้นโทษผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยช่วงหนึ่งของรายการแพท Power แพทเผยว่าตนได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนสามารถคว้าปริญญาตรีในเรือนจำได้สำเร็จอีกทั้งยังได้เรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในวิชาชีพจิตรกรรมในเรือนจำทำให้สามารถวาดภาพได้ทั้งภาพสีช็อกและสีน้ำมันซึ่งมีภาพหนึ่งที่แพทวาดด้วยสีน้ำมันเป็นระยะเวลาเกือบ20วันโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณริมคลองที่พ่อลูกกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันจากนั้น PK ถามว่าถ้าขายตั้งราคาเท่าไหร่ด้านแพทตอบว่าผมไม่ได้ทำไว้ขายมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีเรื่องราวอยู่ในภาพซึ่งการเขียนภาพทุกภาพมันมีเรื่องของความรู้สึกในภาพผมตีราคาไม่ถูกในขณะที่พิธีกรร่วมชมพู่ก่อนบ่ายเผยว่า PK ลองเสนอราคาจากนั้น PK บอกว่าไม่ว่ากันนะขอเริ่มต่ำก่อน 10,000 บาทซึ่งแพทก็ได้ตอบว่าเอาไปเลยก็ได้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุมองว่า PK ควรคืนภาพให้กับแพทซึ่งในรายการแพทพูดว่าภาพวาดแต่ละภาพมันมีเรื่องราวไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นเงินได้แต่ PK ก็ยังจะขยันขยอและกดดันถามซึ่งเงิน 10,000 บาทน้อยมากเนื่องจากภาพวาดมีการลงสีและลายเส้นแถมแฝงจากอารมณ์ขณะอยู่ในเรือนจำต่อให้แพทวาดใหม่มันก็คงไม่เหมือนอย่างเดิมงานนี้เลยสร้างความไม่พอใจให้ใครหลายๆคนซึ่งเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของ PK ว่าไม่เหมาะสมเหมือนแพทไม่ได้อยากขายแต่เพราะพิธีกรดูอยากได้มากเลยยอมขายให้ในราคานี้เพราะอาจจะเกรงใจพิธีกรซึ่งบางคนก็มองว่าเสนอราคาต่ำไปหรือเปล่าขณะเดียวกันอีกด้านก็มองว่า PK ไม่ได้ผิดอะไรเพราะอยากอุดหนุนพอเสนอราคาไปแล้วแพทก็ตอบตกลงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ